สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็พบกับเวอร์ชัน English ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกับเวอร์ชันภาษาไทยกันบ้างนะคะยืนที่หัวแมตนะคะมือพนมที่กลางอกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาโฟลกันหายใจเข้าว่าแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆตามองขึ้นด้านบนนะคะถ้าคอไม่เจ็บหายใจออกว่าแขนลงกดหน้าหาเข่าค่ะหายใจเข้ามือแตะหน้าแข้งหลังตรงนะคะฝืมท้องไว้มือกดพื้นค่ะก้าวไปด้านหลังนะคะวางเข่าลงมาก่อนนะคะหรือว่าลดตัวลงมาเลยก็ได้ออปชันให้เพื่อนๆเลือก upward facing dog หายใจเข้าหายใจออก downward facing dog นะคะ downward dog ครั้งแรกก็จะงอเข่าสลับซ้ายขวาก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆ เลยเฟิร์มนิ้วมือให้ดีนะคะกระจายนิ้วมือออกให้เยอะๆขย่งปลายเท้าแล้วก็งอเข่าได้นะคะยกส้นเท้าแล้วขึ้นลงแบบนี้เนาะก้าวมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้ามือแตะหน้าข้างหลังตรงค่ะมองตรงไปด้านหน้าหายใจออกกดหน้าหาเข่านะคะออปชันงอเข่าลงมานะคะหายใจเข้าว่าแขนขึ้นค่ะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเลยหายใจออกลดมือพนมที่กลางอกนะคะสองรอบนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปค่ะหายใจออกเขมวท้องนะคะกดตัวลงออปชันงอเข่านะคะฝั่งร่างกายตัวเองให้ดีแตะหน้าแข้งหลังตรงนะคะเฟิร์มท้องไว้ลายหางหูค่ะมือกดพื้นแล้วก้าวไปด้านหลังค่ะมาเป็นแพลงก่อนลดตัวลงช้าๆ upward facing dog ค่ะ downward facing dog นะคะหายใจออกนะคะเท้ากว้างประมาณสะโพกไหล่ห่างหูนิ้วมือกระจายออกให้ดีนะคะดัดหลังยืดนะคะสัก 3-5 ลมหายใจค่ะขย่งปลายเท้างอเข่านะคะแล้วค่อยๆก้าวมาหามือค่ะหายใจเข้านะคะมือแตะหน้าแข้งหลังตรงไว้หายใจออกกดหน้าหาเข่าวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกเลยตามองขึ้นด้านบนถ้าไหวนะคะหายใจออกลดมือพนมที่กลางอกค่ะรอบสุดท้ายค่ะวาดแขนขึ้นไปค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะขมิ้วท้องนะคะกดตัวลงกดหน้าหาเข่านะคะงอเข่าถ้าต้องการนะหายใจเข้าค่ะแตะหน้าแข้งหลังตรงไว้หายใจออกมือกดพื้นค่ะก้าวไปนะคะเพื่อนๆจะสลับก้าวขวาก่อนซ้ายก่อนก็ได้นะคะสลับกันบ้างก็ดี upward facing dog ค่ะ downward facing dog นะคะหายใจออกนะคะปล่อยศีรษะสบายๆนะคะเวลาค้างท่านะคะดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ยะลาภามาเอาดอกันนะคะขย่งปลายเท้างอเข่าก้าวมาหามือค่ะแตะหน้าแข้งหลังตรงนะคะหรือถ้าคนไหนมือถึงพื้นแล้วหลังตรงได้ก็ทำได้นะคะออปชันให้เพื่อนๆเลือกวาดแขนขึ้นหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกลดมือพนมนะคะระหว่างนี้อย่าเพิ่งหนีไปเก็บลำไยนะคะอยู่บนเสืองอเข่านะคะวาดแขนขึ้นไปค่ะซันบีนะคะพนมมือขึ้นตามองมือกดพื้นนะคะกดหน้าหาเข่าแชร์โพสต์นี่อย่าให้หลังแอนมากนะคะแตะหน้าแข้งหลังตรงนะคะหรือจะแตะพื้นก็ได้มือกดพื้นค่ะถอยขาไปนะคะเป็นแพลงก่อนลดตัวลงมาช้าๆนะคะคนไหนจะทำจัตุรังคะก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ upward facing dog แล้วก็ downward facing dog นะคะก้าวเท้าขวามาด้านหน้าค่ะ warrior one สะโพกบิดมาด้านหน้านะคะมือกดพื้นค่ะถอยขากลับไปนะคะลดตัวลงนะคะ upward facing dog หายใจเข้า downward facing dog ค่ะหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าค่ะเท้าขวาบิด45องศานะคะเข่าตั้งฉากนะคะมือกดพื้นถอยขากลับไปค่ะอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาสะนะคะเวลาลดตัวลงแล้วก็ดันตัวขึ้นมาเป็น up dog กลับไปเป็น down dog นะคะวิญญาสะเนี่ยเดี๋ยวลาล่าจะทำ
ในวิดีโอต่อๆไปนะคะแต่ให้เพื่อนๆรู้ไว้ว่านี่แหละเขาเรียกว่าวิญญาสะนะคะคือการเชื่อมต่อลมหายใจด้วยท่า upward dog แล้วก็ downward dog นะคะขยิบปลายเท้างอเข่าก้าวมาที่มือค่ะแตะหน้าแข้งหลังตรงนะคะหายใจออกกดหน้าหาเข่าคนไหนจะงอเข่าก็งอนะคะอย่าลืมดูวิดีโอละเพลินนะงอเข่าสองข้างเป็นแชร์โพสต์แบบนี้นะคะหลังอย่าแอนมากนะคะหายใจออกยืดขาแล้วลดมือลงค่ะพนมมือขึ้นที่กลางอกเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นกดหน้าหาเข่าค่ะหายใจออกหายใจเข้านะคะแตะหน้าแข้งนะคะมือกดพื้นค่ะแล้วก้าวไปด้านหลังลดตัวลงมานะคะหายใจเข้า upward facing dog ค่ะหายใจออก downward facing dog ค่ะยกขาขึ้นนะคะลาล่าชอบทำแบบนี้เนาะก้าวมาด้านหน้าค่ะ warrior one อันนี้เป็น variation สำหรับการไหว้พระอาทิตย์แบบซันบีนะคะมือกดพื้นค่ะถอยขากลับไปนะคะยกขึ้นนะคะคนไหนลดตัวลงแล้วยกไม่ไหวก็วางขาก่อนก็ได้นะคะดูวิญญาสะนะคะคือทำวิญญาสะนั่นเองจะพูดไทยคำปนอังกฤษคำทำไมเนาะ Warrior 1ค่ะเพื่อนๆมือกดพื้นนะคะยกขาขึ้นหายใจเข้าโน้มมาด้านหน้านิดนึงลดตัวลงถ้าไหวค่ะถ้าไม่ไหววางขาก่อน upward facing dog หายใจเข้าหายใจออก downward facing dog ค่ะค้างท่าไว้ระหว่างฝึกถ้าเมื่อยหรือปวดแขนหรือปวดหลังเริ่มล้าพักเป็น child pose ได้ตลอดเวลานะคะอย่าดูวิดีโอเพลินเนาะฟังร่างกายด้วยถ้าไม่ไหวพักก่อนงอเข่าแล้วก้าวมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าแตะหน้าแข้งหลังตรงกดหน้าหาเข่าค่ะหายใจออกงอเข่าสองข้างเป็นแชร์โพสนะคะลดมือลงผนมที่กลางอกนะคะเดี๋ยวเราจะต่อเลยนะคะเพื่อนๆขยับนะคะตั้งท่าเป็นแคทคาวนะคะหายใจเข้าแอนอกเงยหน้าหายใจออกค่ะขมิบท้องกงหลังขึ้นมาปล่อยศีรษะสบายๆหายใจเข้าค่ะเฟิร์มมือให้ดีนะคะไหล่ห่างหูนะคะหายใจออกขมิบท้องกงหลังไว้หายใจเข้าค่ะแอนอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะขมิบท้องกงหลังนะคะหายใจเข้าอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกค่ะแล้วก็ค่อยๆวางตัวลงนะคะนอนคว่ำเลยค่ะมือกดพื้นระดับอกนะคะศอกหนีบเข้าหาลำตัวปลายเท้ากว้างประมาณสะโพกค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นมานะคะยกมือให้ลอยออกจากเสือนะคะปลายเท้าอยู่ที่พื้นแล้วก็ลงหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นนะคะยกอกขึ้นมาลงครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้ายกช่วงอกขึ้นมานะคะยกแขนให้ลอยออกจากเสือนะคะศอกหนีบลำตัวไว้โล่งหายใจเข้าค่ะดันตัวขึ้น upward facing dog นะคะแล้วเราก็จะไปพักกันด้วยท่า child pose นะคะปลายเท้าชิดเข่าแยกออกก็ได้เพื่อนๆถนัดเท้าชิดเข่าชิดก็ทำตามที่ใจตัวเองเรียกร้องเลยนะคะวางหน้าผากลงที่เสือค่ะแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆพักหลังล่างหัวไหล่พักไปเลยนะคะค่อยๆยกตัวขึ้นมานะคะปรับท่าให้ดีนะคะมือกดพื้นนะคะแล้วก็ไป downward facing dog เลยค่ะจิกเท้ายกเข่าขึ้นไปนะคะยกขาด้านขวาขึ้นหายใจเข้าค่ะก้าวมาด้านหน้าระหว่างมือนะคะวางเข่าซ้ายลงปลายเท้าซ้ายลงดันสะโพกมาด้านหน้าเข่าขวาตั้งฉากสานมือไว้ที่หลังท้ายทอยนะคะแล้วบิดไปด้านขวาก่อนกลับตรงกลางค่ะบิดมาด้านซ้ายค่ะกลับตรงกลางค่ะยกมือขึ้นเป็นโลลังนะคะ
มือกดพื้นจิกเท้าซ้ายนะคะถอยเท้าขวากลับไปค่ะดาวด็อกนะคะขยับเท้าชิดมานะคะยกขาซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวาดขามาด้านหน้าแล้ววางลงนะคะวางข่าขวาลงค่ะดันสะโพกมาด้านหน้าหายใจเข้ามือสานไว้ที่ท้ายทอยค่ะหายใจออกเราบิดมาด้านซ้ายก่อนเวลาบิดขแววท้องนะคะกลับตรงกลางค่ะบิดไปขวาค่ะกลับตรงกลางค่ะยกแขนขึ้นค่ะโลลังมือกดพื้นถอยขากลับไปค่ะ Downward Facing Dog นะคะจะงอเข่าก็งอนะคะโตแล้วทำไปเถอะค่อยๆงอเข่านะคะแล้วนั่งลงเลยค่ะนั่งขาไขว้กันนะคะขาด้านขวาอยู่ข้างล่างด้านซ้ายอยู่ข้างบนนะคะเข่าเนี่ยจะอยู่เหนือกันและกันเลยขยับเท้าดันออกมาให้ห่างจากสะโพกนิดนึงนะคะมือละล่าจะกดไว้ที่เท้าทั้งสองข้างนะคะตรงข้อเท้าขมิ้วท้องแล้วค่อยๆลดตัวลงมาด้านหน้านะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะถ้าตึงแล้วก็หยุดนะคะไม่ต้องฝืนลงมาให้เอาหน้าติดเข่าไม่ต้องหลังจากนั้นค่อยๆเดินมือไปด้านหน้านะคะเพื่อนๆเท่าที่ไหวนะคะฝั่งร่างกายแล้วด้วยนะคะเดินมือถอยกลับมานะคะขยับเท้าออกนะคะแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนนะคะเอาด้านขวามาอยู่ด้านบนบ้างนะคะขาซ้ายอยู่ด้านล่างนะคะหัวเข่าจะอยู่เสมอกันเนาะแล้วก็ดันเท้าออกมาให้ห่างจากตัวนะคะมือกดระหว่างข้อเท้าไว้ขมิ้วท้องแล้วโน้มตัวมาด้านหน้านะคะของละล่าแค่นี้ก็ตึงแล้วอะเพราะว่าเป็นคนใช้ขาเยอะค่ะไม่ค่อยขี้เกียจเดินบ้างจักรยานบ้างก็แล้วแต่กิจกรรมที่เพื่อนๆทำแล้วก็เดินมือมาด้านหน้าเลยค่ะค่อยๆหายใจไปเรื่อยๆนะคะตรงไหนที่ปวดที่เมื่อยที่ตึงเนี่ยก็ส่งลมหายใจลงไปตรงนั้นน่ะถอยมือเดินกลับมาค่ะเราค่อยๆนะคะขยับขาออกนะคะอย่างช้าๆเลยพับเข่าด้านขวาค่ะขาซ้ายเหยียดตรงไปด้านหน้านะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปพนมมือค่ะหายใจออกขมิ้วท้องนะคะจับเท้าได้จับขาตรงไหนได้จับคนไหนมีสแตรปจะใช้อุปกรณ์เสริมช่วยก็เวลคัมค่ะยินดีต้อนรับนะคะทำได้ลาลาฝึกแบบไม่สตริกนะคะฟังร่างกายตัวเองอยากทำอะไรก็ทำมือกดพื้นด้านหลังให้ห่างจากก้นประมาณ1ฝ่ามือนะคะเท้าเข่ามือนะคะอยู่ที่พื้นแอนหลังไปค่ะเป็นท่าแบ็กเบนนะคะลดสะโพกลงช้าๆเลยเนี่ยก็จะสบายหลังนะคะแล้วก็บิดตัวกลับมานะคะเป็นเคาน์เตอร์โพสนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราบิดไปอีกด้านนึงเราก็บิดกลับอีกด้านนึงนะคะบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาแบบนี้นะคะยืดเท้าขวาออกนะคะงอเข่าซ้ายวาดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเหมือนเดิมค่ะจับตรงไหนได้จับขาตัวเองนะคะไม่ต้องไปจับขาคนอื่นนะก้มลงเท่าที่ไหวนะคะอย่าดูวิดีโอลาล่าเพลินนะคะฟังร่างกายตัวเองด้วยนะแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะยกตัวขึ้นช้าๆนะคะมือซ้ายกดพื้นด้านหลังนะคะให้ห่างจากก้นประมาณ1ฝ่ามือค่ะยกสะโพกขึ้นนะคะแล้วก็แอนตัวไปด้านหลังนะคะโอ้โหในวิดีโอคนที่นำฝึกเนี่ยทำท่าสวยงามมากตกใจนะคะนิดนึงยืดขาออกนะคะสลับเข่าขึ้นลงนิดนึงนะคะแล้วก็เดินมือมาด้านหน้านะคะเอาเท่าที่ไหวค่ะจับตรงไหนได้จับนะคะ
แต่อย่าห้อยศีรษะลงมานะคะแล้วเราจะมองที่ขาไว้นะคะถ้าคนไหนอยากเหยียดเท้าเหยียดขาหลังงอได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าคนไหนจะเหยียดหลังด้วยขาด้วยให้เพื่อนๆคล้องเชือกเลยค่ะเอาสตรัปมาคล้องเท้าเลย Enjoy กับสวนลำไยของลาล่าไประหว่างฝึกนะคะยกตัวขึ้นช้าๆนะคะทีนี้เนี่ยยกขาด้านขวานะคะข้ามเข่าซ้ายมามือซ้ายเนี่ยออกโอบนะคะไม่ใช่ออบโอบเข่าไว้ค่ะมือขวากดพื้นด้านหลังนะคะเราจะทำท่าทวิสต์นะคะบิดลำตัวนะคะตามองผ่านไหล่ขวาไปค่ะค้างท่าไว้นะคะบิดกลับนะคะเปลี่ยนข้างค่ะขาซ้ายเนี่ยข้ามขาขวาไปนะคะมือขวาเนี่ยโอบขาด้านซ้ายไว้บิดตัวมาด้านหลังนะคะหันไปมองที่มือด้านซ้ายนะคะหัวไหล่ด้านซ้ายเนี่ยมองข้ามไปเลยข้าแมวท้องนะคะทุกครั้งในการทำท่าบิดลำตัวเนาะบิดกลับนะคะประกบเท้ากันเลยค่ะ butterfly pose นะคะท่าผีเสื้อทานิลาชอบมากทำแล้วมันแบบสบายสบายพี่เบิร์ดมาด้วยค่ะพี่เบิร์ดมาทำด้วยขยับเท้าที่ประกบออกไปข้างหน้านิดนึงนะคะแล้วก็เดินมือมาด้านหน้าวางศอกลงถ้าไหวนะคะปล่อยศีรษะนะคะตามองลงที่เสื่อนะคะไม่ห้อยหัวนะคะไม่ปล่อยให้หัวหนักๆเนาะหายใจเข้าออกนะคะไปตรงที่ตึงที่เมื่อยนะคะค่อยๆนะคะถอยตัวลุกขึ้นมาถอยตัวลุกขึ้นมาเป็นภาษาของลาล่าเองนะคะก็คือเดินตัวกลับขึ้นมานั่นเองนะคะนั่งนะคะขัดสมาธินะคะเพื่อนๆเราจะจบการฝึกแล้วนะคะมือวางที่หัวเข่านะคะหันหน้าไปมองที่ไหล่ด้านขวานะคะให้คอด้านซ้ายตึงๆเล็กๆกลับตรงกลางค่ะหันหน้าไปมองที่หัวไหล่ด้านซ้ายนะคะกับตรงกลางค่ะก้มหน้าลงเล็กน้อยนะคะให้กล้ามเนื้อหลังคอเนี่ยรู้สึกยืดนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆ ค่ะเงยหน้าขึ้นด้านบนนะคะนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะกลับตรงกลางนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะแตะกันนะคะวางมือไว้ที่หัวเข่านะคะหลับตาเบานะคะแล้วก็ปรับลมหายใจให้เป็นปกตินะคะให้เพื่อนๆเนี่ยปล่อยใจให้ว่างเลยนะคะให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆนะคะให้ขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่สละเวลามาฝึกโยคะกับลาล่าในวันนี้นะคะให้ขอบคุณตัวเองนะคะที่สละเวลามารักตัวเองเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะร่างกายของเรานะคะที่ยังแข็งแรงอยู่นะคะมือพนมที่กลางอกนะคะให้ขอบคุณครูสอนโยคะของเราทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณธรรมชาติที่ทำให้เราเนี่ยยังมีโอกาสได้มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้อยู่ก้มหน้าลงเล็กน้อยใช้หัวมือจรดที่วางคิ้วนะคะนามาสเตค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้นำฝึกวันนี้ก็คือลาล่าเองนะคะสวยที่สุดในสวนลำไยแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาฝึกกันเกือบ20นาทีนะคะเพื่อนๆ เก่งมากยังไงก็กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องลาล่าด้วยนะคะวันนี้ก็จะขอตัวอำลาเพื่อนๆไปรับประทานผลไม้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ